สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านคุณชายค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับสิ่งใหม่ๆความรู้ใหม่ๆความรู้ที่ทุกคนควรรู้ในชีวิตประจำวันค่ะพบกับดิฉันนางสาวไอนาคาวิโนผู้เข้าประกวด Miss Thailand Fairy Design 2017หมายเลข18ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพูดเรื่องอารยสถาปัตย์ค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างไปรับชมคลิปทางบ้านที่ส่งมาทางรายการได้เลยค่ะอารยสถาปัตย์เพื่อเมืองชนการดำเนินชีวิตของกลุ่มคนพิเศษกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ต้องการและสังคมต้องมีเพื่อพวกเขาเหล่านั้นได้รับความเท่าเทียมและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างคนปกติทั่วไปค่ะสิ่งต่างๆเริ่มต้นจากสาธารณูปโภคอุปโภครวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่สังคมพึงมีไม่ว่าจะเป็นผู้พิการในการใช้รถเข็นทุกสถานที่ควรมีทางลาดเป็นอย่างน้อยเพื่อพวกเขาสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างคนปกติทั่วไปค่ะลิฟต์โดยสารเป็นสิ่งที่ช่วยให้การเดินทางหรือการอำนวยความสะดวกในสถานที่ต่างๆให้สะดวกมากขึ้นเช่นสถานีรถไฟฟ้าหรือสถานที่ต่างๆและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือพื้นที่สำหรับกลุ่มคนพิการค่ะควรเว้นที่ไว้หรือถ้าเห็นกลุ่มพิเศษกลุ่มนี้ควรมีจิตสำนึกในการใช้ชีวิตลูกหรือเว้นที่ไว้พวกเขาได้สามารถเข้าออกได้อย่างสะดวกค่ะห้องน้ำสาธารณะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญสำหรับผู้พิการเด็กและผู้สูงอายุพื้นที่บริเวณห้องน้ำควรมีทางลาดและภายในห้องน้ำควรมีระดับเพื่ออำนวยความสะดวกได้มากยิ่งขึ้นค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งที่ลืมไม่ได้นั่นก็คือกลุ่มผู้พิการทางสายตาค่ะกลุ่มคนพิเศษกลุ่มนี้เขายังคงใช้ชีวิตในสังคมด้วยความเก่งและมีความสามารถในการดำเนินชีวิตการทำสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกเส้นทางแต่สังคมยังละเลยในส่วนนี้เป็นอย่างมากฟุตบาทที่บ่งบอกได้คือฟุตบาทที่มีสีเหลืองและมีปุ่มกลมและพื้นตรงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการหยุดและการเดินต่อเพียงเท่านี้อาจเป็นเรื่องเล็กๆที่เราไม่ควรละเลยค่ะและหนูก็เชื่ออีกอย่างนึงค่ะว่ากลุ่มคนพิเศษเหล่านี้ไม่ได้ต้องการให้ทุกคนสงสารแต่ต้องการได้รับความเท่าเทียมจากสังคมและหนูก็เชื่ออีกค่ะว่าความสามารถของพวกเขาไม่ได้เท่ากับคนปกติทั่วไปค่ะท้ายนี้ขอฝากกำลังใจให้ทุกคนด้วยค่ะและเป็นกำลังใจให้แอนนาด้วยค่ะ